แฮลโหลเสร็จด้วยนะครับอยู่ผมลักกี้เช่นเคยนะสวัสดีครับก็อยู่กับปลั๊กไฟไม่ใช่ เป็นเรื่องนะสวัสดีผมก็จะมารีวิวห้องนะครับตามที่เพื่อนๆสัญญาไว้นะครับก็กล้องมันอาจจะแบบดูแล้วมึนหัวนะเพราะผมใช้มือในการจับกล้องนะครับแล้วเสียงมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าก็มันก็คือกล้องโทรศัพท์อ่ะเออมันจะได้เสียงดีได้ไงโอเควันนี้ก็จะมารีวิวห้องนะตอนที่ผมสัญญากับเพื่อนทุกคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องกันแล้วก็ดีครับคือห้องแคทเกมของผมนะครับ นี่ตีเกียร์ทำไมไม่เข้าใจแล้วก็เป็นห้องนอนนะเป็นห้องเดียวกันนะอยู่ตรงนี้นะประมาณนั้นเลยนะครับก็นี่ครับก็จะเป็นมุมเก็บพวกเกมมิ่งเกียร์นะครับก็คือจะมีพวกไฟฟ้าของคีย์บอร์ด3อันทำเพื่ออะไรนะครับสุดท้ายก็ใช้แค่อันนี้อยู่ดีนะครับแล้วก็เป็นของจากเลเซอร์นะครับแล้วก็พวกไอ้นี่ครับนี่โฟกัสดินะเป็นพวกของกันเน้นเลเซอร์มันนี่ของพี่อิวนะพี่อิวส่งมาให้นะครับโอเคแล้วก็ถามว่าข้างหลังไฟนี้มันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะแป๊บนึงนี่มันจะเป็นรีโมทอย่างนี้นะครับก็ผมต้องชี้ไปข้างล่างนี่ครับมันก็จะเป็นไฟหลังตู้นะครับนี่จะเป็นไฟหลังตู้ประมาณนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นแบบพวกที่เก็บของตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีเสียงพัดลมหรือเปล่าพี่เป็นฟังอันนี้ก็จะเป็นเว็บแคมนะครับจะเป็นอะไรพวกนี้แหละนะโอเคก็เห็นไหมเป็นฟิวเจอร์ที่สุดยอดมากเลยครับจริงๆผมก็จะซื้อมาติดเพิ่มหลังโต๊ะเนี่ยหลังโต๊ะตรงนี้นะครับแต่มันไม่รู้ดิมันเสียดีป่ะนะครับโอเคเรามาถึงมุมโต๊ะคอมนะคือคอมผมจะใช้เป็นคอม2จอนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอ BenQ นะครับ BenQ 2จอเลยผมก็จะซื้ออีกจอนะครับตั้งตรงนี้นะก็คีย์บอร์ดครับก็จะเป็น Razer Back Window X Chroma นะครับแล้วก็ Mamba ก็ส่วนเจ้าแผ่นลงมาก็จะเป็นเนี่ย Overwatch อันนี้นะครับหูฟังก็จะเป็น Kraken Pro นะครับแล้วก็อัมสแตนหูฟังกับหูฟังที่มันสุดจะลบนะครับก็อันนี้จะเป็น iPad นะแล้วก็เป็นกระเป๋าเทเซอร์นะครับนี่นะครับเป็นกระเป๋าที่ผมใช้เก็บสีอะไรพวกนี้นะครับแล้วนี่ก็จะถามว่ามันคืออะไรนี่มันคือที่วางโทรศัพท์นะครับใช่วางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นไมค์นะครับคืออาร์มสแตนผมซื้อมาแยกไงซื้อมาแยกนะฮะนะครับเวลาใช้เนี่ยแล้วก็ทำอย่างนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมว่ามันลกนะครับมันลกจอนะคือทำให้ผมไม่เห็นจอนี้นะครับก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นลำโพง2ฝั่งนะข้างหน้าจะเป็นลำโพงคือบางทีผมเวลาผมจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะผมบางทีผมก็จะขี้เกียจนะว่าขี้เกียจใส่หูฟังนะครับก็เลยเปิดลำโพงเอานะครับตรงนี้จะเป็นกล่องเน็ตอะไรพวกนี้นะเขาเพิ่งมาติดตั้งนะครับนี่ก็จะเป็นคอมคอมก็เป็นแบบว่าคอมกากๆนะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่นี้นอนโต๊ะคอมผมลืมรีวิวอะไรเปล่าต้องรีวิวโคมไฟด้วยไหมคงไม่ต้องรีวิวแล้วมั้ยนะครับก็ตามนั้นนะครับส่วนสเปคคอมเกมมิ่งเกียร์อะไรนะครับอยากรู้เพิ่มเติมนะครับก็ผมมีใต้ description นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมลักกี้ขอลาไปแค่นี้ครับบ๊ายบายเจอกันนะครับ